ไลฟ์ฟอร์ตี้นะวันนี้อยู่กับเกม TOC นะซึ่งเป็นเกมสไตล์แนวคล้ายๆ Last Day on Earth นะฮะแต่ดูเหมือนว่าคะแนนอ่ะจะสูงมากนะสำหรับเว็บแถบๆเองเนาะสูงมากเลยฮะ 8.1 เลยนะขนาดเกมเปิดมาได้สักพักแล้วนะฮะก็เลยลองหยิบยกมาเล่นดูเพราะมันก็เป็นเกมแนว Survival นะแล้วผมเองก็ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคตอนเข้ามาลองเล่นก็ดีนะเจอระบบอะไรหลายอย่างก็โอเคนะแล้วก็ดูจากจักรยานคันนี้นะทำจักรยานได้คล้ายๆรัดดีนะแต่ของมันไม่ได้หายากมากฮะของไม่ได้หายากมากหาได้ทั่วไปเลยนะทำนี้เสร็จก็น่าจะมีพวกมอเตอร์ไซค์อะไรมาประมาณนั้นอันนี้ต้องใช้กุญแจเข้านะมันมีระบบอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะก็คือว่าเนี่ยนะมีระบบออโต้ในการเก็บนะมันจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยก็ถือว่าดีถามว่าดีไหมก็ดีนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบระบบออโต้อะคือว่าผมว่าไม่ค่อยมีผลฮะมันแค่เป็นระบบออโต้ในแมปอะมันไม่ได้เป็นเกมโอเพนเวิลด์ที่แบบว่าเปิดแบบแผนที่ใหญ่อะไรอย่างงี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจนะฮะไอ้บ้านข้างๆนะเมื่อกี้ผมไปมาทีนึงละเอาเด็กกลับบ้านมาละนะโอเคเราก็มาถึงกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขอสำรวจนู่นนี่นั่นก่อนอันนี้เป็นน้ำเนาะเก็บน้ำได้เก็บมาก้อนอะไรไม่รู้เต็มเลยนะฮะอันนี้ต้องใช้ขวานผมคราฟมาเรียบร้อยแล้วคราฟมาแล้วทำไมตีบ่ได้นะต้องใส่ก่อนหรือเปล่าไปสำรวจรถเฉยเลยโอเคขวานใช้ขวานตีนะฮะดูดีว่าจะได้อะไรมั่งมีอะไรมั่งโอ้เสื้อกับมีดนะฮะเก็บมาอะไรอย่างร้านดีเขาจะออกแนวทหารหน่อยเนาะอย่างเกมนี้มันจะออกแนวแบบผู้รอดชีวิตนู่นนี่นั่นทำไมอาวุธมันให้เยอะมากนะฮะผมบอกกระเป๋าเต็มอีกแล้วนะทิ้งอะไรดีอ่ะเฟืองต้องเอาไปใส่จักรยานดิที่จะทิ้งคือนี่ฮะมันเก็บได้ทั่วไปเนาะเศษเหล็กสครับนะฮะโอเคคือของที่ทิ้งไปหายไปเลยนะฮะก็ใครจะทิ้งอะไรก็ดูดีๆเนาะโอเคเดี๋ยวเดินไปดูอีกกล่องนึงต้องใช้ค้อนในการตีนะฮะคือเกมนี้มันไม่ได้มีแต่ซอมบี้นะมันยังมีไอ้พวกมนุษย์ทดลองพวกเครื่องจักรอะไรด้วยมั้งจะมีเควสมาทางขวามือเนาะเกมนี้มีในไทยนะน่าจะมีนะโอเคอาหารติดอะไรวะรังสีข้างหลังมีอะไรมั่งดูหน่อยห้องน้ำสำรวจไม่ได้นะฮะขึ้นเจนก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคกระเป๋าเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจอีกแคมป์นึงเดี๋ยวขอของไปเก็บก่อนแล้วกันนะแล้วค้อนผมหายไปไหนอ๋อจับไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะข้างบนเห็นเหมือนมีอะไรแจมๆอยู่นะฮะขาดน้ำเหรอขาดน้ำเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะเรามากดกินตรงนี้ได้เลยนะนะกินขาดตรงนี้ได้เลยนะฮะถ้าเกิดอยากได้กระเป๋าก็เอามานะอันนี้ก็เอากลับใส่เข้าไปนะฮะโอเคถ้าเกิดพวกของอยู่ในกล่องนะพวกกระติกน้ำเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เอามาใส่ได้นะก็ใครชอบเกมแนวไซวอลผมว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคือเขาทำออกมาที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ใช่เชิงว่าแบบว่าโคตรดีอะไรขนาดนั้นนะแต่มันสนุกนะทำออกมาค่อนข้างสนุกน่าสนใจอะไรอย่างงั้นเราต้องทำก็ทำบ้านบล็อกผีด้วยนะที่จริงโอเคเดี๋ยวเราไปโซนข้างบนกันนี่เกมใหม่นะมันก็มีอะไรน่าสนใจเยอะโอเคเราจะเข้าไปนะข้างบนก็จะเป็นจุดบอกนะว่าของแต่ละอย่างมันได้อะไรมั่งนะฮะเดี๋ยวผมขอดูพวกนี้ก็ดูไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะลูกกลมๆนี่เกมภาษาอังกฤษด้วยไงคลิปนี้จะมาแนะนำเนาะส่วนถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะเนี่ยผมจะค่อยๆทำระบบสอนนู่นนี่นั่นละกันถ้าเกิดไม่รู้อะไรนะโอเคมาแล้วฮะตรงนี้สำรวจได้ไหมคือบรรยากาศมันค่อนข้างใช้ได้นะรีเทลมันเยอะกว่าลาสเดย์นะรีเทลแมปอะไรเงี้ยมันเยอะกว่าลาสเดย์นะนี่ลูกอะไรวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้อุ๊ยอะไรอ่ะมันให้เราทำอะไรวะยิงก็ยิงไม่ได้ต้องฟันหรือเปล่าโอเคเข้าไม่ได้ผมว่ามันน่าจะเป็นโซนที่แบบว่าเอาลูกเหลืองที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ก่อนเราเข้ามานะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
เอามายัดใส่มันอะไรอย่างเงี้ยป่ะผมมีแต่ลูกฟ้าไงอยู่ที่บ้านโอเคออกไปก่อนนะมีแคมป์อยู่ข้างๆเดี๋ยวผมลองไปสำรวจดูนะมีความอันตรายค่อนข้างสูงฮะดูจากอะไรดูจากข้างล่างนะดูเข็มไม้ข้างล่างเนาะเนี่ยมันจะบอกอันนี้ก็กลางๆหน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็กลางๆเหมือนกันนะก็จะมีพวกปืนพวกกล่องอาวุธกล่องอะไรดอกอย่างนี้หรอที่ไหนมีลูกเหลืองๆบ้างวะจะได้เข้าไปหานะฮะจะได้เข้าไปหามีแคมป์โจรอะไรไหมบ้านนี้เราเข้าไปสำรวจมาแล้วนะมีไปฝั่งนู้นด้วยนะฮะอาจจะต้องใช้มอเตอร์ไซค์หรืออะไรอันนี้ก็เป็นแมปฟาร์มนู่นนี่นั่นทั่วไปนะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจไอ้ตรงนั้นแหละตรงนี้เหรอไปตรงนี้แล้วกันเนาะสำรวจสักแมปนึงลันไปเลยอ้าวไม่พอนะมี2 อย่างก็คือว่าดูวิดีโอนะ Light of Kingdom อีกแน่นอน 100% นะไม่ต้องเดาเลยกูว่าแล้วกูคลิปมึงจนเบื่อไม่คิดจะเล่นเลยนะบอกตรงๆนะครับคิงทอมโฆษณาเยอะเกินน่ะจนเกลียดเลย คือไม่ให้เจ้าอื่นเขาโฆษณาบ้างเหรออะไรอย่างงี้นะเจอใน YouTube ไม่พอนะผมไปดูคลิปในเฟซเจอในเฟซ ไม่บ่นละเดี๋ยวเขาฟ้องนะเกมเขาอาจจะดีก็ได้เนาะ ไม่ขอลองนะพี่รีวิว Light of Kingdom หน่อยไม่เอานะบอกตรงนี้เลยนะโอเคมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเศษเหล็กนะฮะนั่นอะไรอุ๊ยอุ๊ยซอมบี้อุ๊ยมันตีแรงว่ะโอเคมีอะไรให้มั่งเศษผ้าจะสำรวจได้ไหมไม่ได้นะฮะตีก็ไม่ได้ถ้าอะไรตีได้มันก็จะขึ้นแหละอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ๋อหมาก็ว่าทำไมพุ่งมาไวจังนี่ก็จะเป็นน่าจะมีหนังสัตว์โอเคหนังสัตว์ควรเก็บนะผมว่าเพราะจักรยานมันใช้หนังสัตว์ด้วยฮะเก็บไปก่อนเนาะพวกจักรยานก็น่าจะเป็นไอ้พวกรถไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะรถเวลาในการเดินทางอุ๊ยอุ๊ยมีปืนด้วยสายเดียวโอเคมันง่ายอยู่ฮะมันเริ่มเกมอยู่เนาะนานๆไปคงทำไม่ได้อันนี้พวกนี้น่าจะเป็นผู้รอดชีวิตคนอื่นนะโอ้โหปืนเก็บปืนไม่ได้เหรอใจร้ายเกินไม่มีอะไรเลยในเต็นท์อ่ะมีปะสำรวจได้ไหมสำรวจกองไฟโอ้โหไม่ได้พักเลยว่ะนั่นซอมบี้อะไรผมจะตายอยู่แล้วอ่ะผมเอาแบนเดดมาไหมเอามานะโอเคสำรวจต่อไม่มีอะไรเลยหรอโอเคสำรวจเต็นท์ได้น็อตกับผ้าเทปเอาไปไหนละผีตัวเมื่อกี้เฮ้ยเจอเป็นแคมป์เลยว่ะเจอเป็นแคมป์เลยว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ๋อ energy ผมจะหมดไงนะ energy ผมจะหมดคือสำรวจเองก็ใช้ energy โอเคครับนะกูว่าแล้วที่สำรวจไม่ได้เพราะว่า energy เราไม่พอใช่ไหมไม่เกี่ยวทำไมเราจะสำรวจมันต้องให้พูดถึง energy วะมี2คนนะเฮ้ยไอ้นี่ตัวใหญ่ไอ้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่ตายงัดเหรองัดเหรองัดถังงัดไม่ล่ะไม่มียาแล้ววะมียาให้ปะกางเกงใหม่อ้าวเห็นซะละกำลังจะลองสเตียวแน่มันมีหลุมลงไปนะฮะโอเคเลเวลอัพพอดีช่วงแรกๆก็ดีหน่อยหลังๆผมว่าชิบหายอะเนี่ยสำรวจว่ะมันดูน่าสนใจกว่าไอ้นี่ฮะไอ้นี่เยอะเลยอะไรนะลาเต้หิวน้ำโอเคแต่ลาเต้ก็ไม่ธรรมดาเนาะอย่างที่รู้ๆกันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูบ่อน้ำก่อนหิวน้ำฮะถ้าไอคอนขึ้นบนหัวกระเป๋าเต็มด้วยอ่ะผมไปเก็บอะไรมาเยอะแยะเนี่ยหลุมยังไม่ได้ลงเลยอ่ะอ๋อนี่มีน้ำอยู่โถ
กินไปให้หมดนั่นแหละที่จริงไม่ต้องไปดูไลน์ออฟคิงก็ได้กินน้ำกินอะไรก็ได้เนาะซากรถมีอะไรบ้างแฉลงเราต้องใช้แฉลงงัดแฉลงงัดอีกงัดตัวถังนะฮะโอเคผมจะลงไปชั้นใต้ดินลงมาแล้วนะฮะมีอะไรวะอีกแล้วเข้ามาก็เจอเลยเศษผ้าไม่เอาเฮ้ยเยอะว่ะเดี๋ยวเยอะว่ะเยอะว่ะตื่นเต้นดีว่ะคือผมชอบรีเทลเกมนี้มากดูเขาทำรายละเอียดมาดิฮะมันดูจริงอ่ะโอเคสำรวจก่อนนะฮะเก็บมาหมดแล้วเหรอสำรวจโต๊ะเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันนะเหลือเนื้ออาหารกระป๋องมีชั้นวางของนะสำรวจได้แทบเกือบหมดนะเกือบหมดสปริงนี่ผมว่ามันเหมือนว่าเห็นว่าต้องใช้นะนี่เอาทิ้งไปเลยเนี่ยกระติกน้ำที่บ้านมีเยอะมากโอเคตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้มีอะไรเศษผ้าอีกแล้วมันคราบของอะไรด้วยผมลืมบอกมันคราบของครับเสื้อผ้านู่นนี่นั่นนะฮะบิวบ้านได้อาวุธวะกินได้ไหมกินแล้วอะไรอ่ะกินแล้วเกิดอะไรขึ้นของพังเอาอะไรทิ้งดีผ้าเทปเหมือนจะหาได้เยอะเลยเนาะกางเกงนั้นก็จะพังละผมว่าเอาทิ้งไปเถอะถึงมันจะป้องกันเยอะก็เถอะนะโอเคผมหิวว่ะมีอะไรกินบ้างอาหารกระป๋องเก็บอาหารกระป๋องเนาะน้ำทิ้งเลยอ่ะกินให้หมดอ่ะแล้วก็ทิ้งขวดไปเมื่อกี้ผมเจออาหารกระป๋องตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมนี่คือมันติดโอเคมีรังสีอยู่2นะไม่เป็นไรมั้งโอเคกลับบ้านกันมันยังมีอีกหลายแมปเลยนะอันนี้แค่เริ่มต้นนะโอ้โหยาวแล้วมั้งเนี่ยกิฟต์นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคือมันยังมีอะไรสำรวจอีกเยอะเลยนะฮะอีกเยอะจริงๆมาแมปนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปอย่ายุ่งกับกูคือจะหนีออกแมปไปเลยก็ได้นะพูดถึงอะมีน้ำกับเศษผ้าอันนี้คนได้ไหมได้ไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีนี่คือเสียมานาฟรีเลยนะไปกลับบ้านกันแรงน่าจะไม่เหลือพอที่จะกลับหรือเปล่าวันนี้น่าจะใช้ประมาณ20กว่านะ energy อ่ะเพราะเราไปข้างบนมัน35แล้วไงสำรวจต่อไม่ได้นะกระเป๋าเต็มกลับบ้านใช้25โอเคฮะพออยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศฮะ DOC นะคือค่อนข้างที่จะสนุกอ่ะเล่นเพลินนะเล่นเพลินแต่คือเสียอย่างเดียวนะคือ energy หมดกูต้องทนดู League of Kingโอเคมาถึงบ้านแล้วนะฮะก็อันนี้ผมก็ได้บิวไปนิดหน่อยละนะมันก็จะประมาณนี้แล้วกันเกมเนาะใครอยากให้ผมเล่นต่อก็กดไลค์เยอะกันก็แล้วกันนะจะทำเป็นถ้าเกิดคนดูชอบก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าคนดูจะเบื่อนะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะฮะก็กดซับนะฮะกดไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะฮะเพื่อไม่พลาดการสตรีมหรือว่าคลิปอื่นๆที่จะลงไปภายในวันหลังนะส่วนคลิปนี้นะฮะ DOC นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ